อาไทยกลมกิ๊กแผลยังสดพูดแบบเปิดใจครั้งแรกร้องให้ตลอดถ้าเอ่ยถึงน้ำเพชรเพราะเพิ่งประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวดีกรีนางงามน้ำเพชรอิสรีมาหมาดสสำหรับศิลปินตลกอารมณ์ดีอาไทยกลมกิ๊กแถมยังโดนกระแสเข้าเมาชุดใหญ่อีกว่ารักครั้งนี้ทำเอาเฮิร์ดหนักมากถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะแผลใจยังสดล่าสุด เจ้าตัวได้ถือโอกาสดีควงคุณพ่อบุญชูเชิญยิ้มออกมาเปิดใจแบบจัดเต็มเป็นครั้งแรกในรายการโต้หนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาพร้อมกับยืดอกยอมรับแบบแมนๆว่ายังไม่ชินกับคําว่าโสดถามเรื่องหัวใจตอนนี้แข็งแรงดีขึ้นหรือยังถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่บางครั้งเราต้องการกําลังใจหลายเรื่องเลยครับเพราะว่าเราทํางานทุกวันตื่นไปทํางานทุกวันตั้งแต่ตีห้าและเลิกเที่ยงคืนทุกวันเราเหนื่อยเมื่อก่อนรู้ว่ายังมีคนให้กําลังใจ เราได้กำลังใจจากใครสักคนแต่วันนี้ไม่มีแล้วเราก็เลยขอกำลังใจจากทุกๆคนแทนกำลังใจจากคนอื่นทดแทนได้ไหมเห็นโพสต์ Boss, ขอกำลังใจจากชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ครับแค่เราเห็นคนที่รักเราและสู้เหมือนเราอยู่เขาก็พิม์มาให้กำลังใจว่าเราเป็นรอยยิ้มของเขานะแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วดีขึ้นเรียกว่าสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงโสดครับเพิ่งโสดหมาดๆครับคือยังไม่ชินกับคำนี้ครับยังไม่เปิดรับใครยังไม่ต้องเข้ามาตอนนี้ครับ ตอนนี้ผมขอทำอะไรกับตัวเองก่อนไม่พร้อมเปิดรับใคร,ใครเข้ามาแล้วหรอใช่ครับตอนนี้ยังไม่พร้อมขอทำงานก่อนแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวก่อนขออนุญาตถามตอนที่เลิกกันตอนนั้นเปและร้องให้เลยไหมร้องครับร้องจริงๆครับแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ต้องยอมรับมันผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับว่าทั้งที่ไม่ได้อยากยอมรับตอนที่ร้องให้มีร้องให้ให้ใหพ่อเห็นไหมบุญชู ไม่ครับผมเห็นข่าวก็เปิดรถและเดินไปถามเขาว่าอาไทมันยังไงเนี้ยเขาก็บอกว่าข่าวยังไงก็ยังงั้นพ่อเราก็บอกว่างั้นไปพักผ่อนเลยก็คุยกันเอาเองดูกันเองพ่อเลี้ยงเราได้แค่ตัวนะเพราะว่าโตขึ้นมาแล้วจิตใจเป็นของพวกเองอาไทพ่อผมไม่รู้เรื่องเลยนะเขาก็จะรู้เรื่องตามข่าวที่ออกเลยพ่อไม่ได้รู้อะไรก่อนอะไรหลังพ่อคือรู้ตามข่าวเลยผมรู้อยู่แล้วลึกๆเขาไม่ไปไหนหรอกเขาอยู่กับเราอยู่แล้ว โชคดีที่มีงานเยอะอาจทำให้หายเศร้าได้เร็วคือถ้าใครมาพูดเรื่องนี้พูดให้กําลังใจเรื่องพวกนี้ผมน้ำตาไหลง่าย,ายผมเลยไม่ค่อยพูดคุยเรื่องนี้กับใครเรื่องพวกนี้น้ำตาผมมาไวด้วย